สวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับฝรั่งเศสแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังไปนวดไทยค่ะเดี๋ยวจะมาบอกให้ทุกคนทราบนะคะว่านวดไทยเนี่ยร้านอะไรแล้วก็นวดดีหรือเปล่าราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโอมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามฟองเซ่นะคะวันนี้จะมารีวิวร้านนวดไทยในเมดิดอมค่ะเพราะว่าตอนนี้เรายังอยู่ที่สเปนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับที่ฝรั่งเศสแล้วนะคะถามเท้าความก่อนเลยว่าทำไมถึงตัดสินใจไปนวดนะคะเพราะว่าวันแรกที่มาถึงที่เมดิดอมนะคะสามีค่ะขับรถผ่านแล้วก็ชี้ให้ดูว่าเนี่ยถ้าเธอสนใจอยากมานวดไทยอ่ะเธอมานวดไทยร้านนี้ได้นะเพราะว่าฉันเห็นเขาเปิดมาสักพักนึงแล้วแหละเนื่องจากว่าสามีอะค่ะจะมาพักร้อนกับครอบครัวทางครอบครัวสามีนะคะที่นี่ทุกปีซึ่งเขาก็เห็นมาสักพักนึงเขาก็เลยแนะนำให้เรามานวดถ้าเราอยากนวดและมีวันนึงค่ะเขาพากันไปเล่นน้ำทะเลซึ่งทะเลที่ที่นี่นะคะจะไม่เหมือนกับทะเลที่ไทยที่จะมีแบบต้นไม้ใบหญ้าให้หลบแดดนะคะไม่มีค่ะคือจะร้อนแบบร้อนแบบเปรี้ยงๆเลยแล้วเด็กอะเล่นเป็นชั่วโมงอะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเคยไม่ไหวอ่ะคือมันร้อนอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนไทยอ่ะที่ไม่ได้วิ่งหาแดดเหมือนต่างชาติอ่ะเนาะเพราะว่าบ้านเรามันก็ร้อนพอแล้วอะไรเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยแบบว่าถ้าสามีพาลูกเล่นน้ำกับหลานเนี่ยก็เลยขอไปนวดดีกว่าแล้วเราก็เลยเดินไปนวดค่ะซึ่งราคาที่เราดูแล้วเนี่ย50 ยูโรนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วมันก็ถูกกว่าที่ฝรั่งเศสประมาณ15 ยูโรที่ฝรั่งเศสนะคะที่ถูกสุดๆเลยประมาณ60 หรือ 65 ยูโรนะคะซึ่งที่สเปนเนี่ยก็คือถูกกว่านะคะเราก็เลยลองตัดสินใจไปนวดแล้วครั้งแรกที่เดินเข้าร้านไปเนี่ยพี่พนักงานนะคะที่เป็นรีเซพชันอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของร้านด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาน่ารักมากเขาทักทายเราด้วยเป็นความเป็นคนไทยเขาเวลคัมเขายิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคนเราจะใส่หน้ากากเพราะเวลาคนเรายิ้มเราก็จะรู้สึกใช่ไหมตามันก็จะหยีขึ้นเนี่ยคือเขายิ้มให้เรานั่นแหละและที่นี้นะคะเราก็ได้ไปเจอกับพี่วาดก็คือคนที่จะมานวดยุ้ยนะคะและตอนนั้นยุ้ยได้นวดไทยออยนะคะยุ้ยก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแอบเขินนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้านวดไทยอย่างเดียวอะมันจะเจ็บเพราะว่าเราอะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อยมีปัญหาพวกช่องคอบ่าไหลแล้วเราอยากจะให้เขารีเส้นแล้วเราดูแล้วว่าราคาเนี่ยมัน50 ยูโรเท่ากันเราก็เลยเลือกนวดไทยออยครั้งแรกเราก็อายแต่พี่เขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็มีความเป็นจรรยาบรรณสำหรับหมอนวดอะเนาะคือเขาก็ไม่ได้ดูเลือนร่างอะไรของเราคือแล้วเขาก็นวดหน้าท้องนวดช่วงหน้าอกนวดอะไรอย่างเงี้ยให้เราด้วยความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความเป็นมืออาชีพและความเต็มใจคือเขาไม่ได้มีความรังเกียจว่าเฮ้ยเราอ้วนเราท้องลายเราไม่สวยเรานู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือย้ำนะคะว่าการบริการที่นี่นะคะเสมอภาคทุกคนนะคะแล้วก็ welcome ทุกสัญชาตินะคะเนื่องจากว่าที่นี่นะคะปกติแล้วเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวนะคะจะมีคนอังกฤษคนสวีเดนคนเยอรมันเนี่ยจะส่วนน้อยคนฝรั่งเศสจะส่วนเยอะแล้วก็คนสเปนนะคะที่มาจากส่วนอื่นของประเทศสเปนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดในสเปนเนี่ยยังไม่ค่อยดีขึ้นแต่ทุกคนนะคะก็ได้รับความบริการสมรรถภาพเท่าเทียมกันค่ะสรุปแล้ววันนี้นะคะก็ได้กลับไปใช้บริการเป็นครั้งที่2กับร้านสวัสดีค่ะไทยมาสาดนะคะถามว่าความพึงพอใจหลังจากที่ใช้บริการเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะก็รู้สึกแบบสบายมากนะคะคือรู้สึกแบบตอนที่เราได้รับใช้บริการใช่ไหมคะเราก็นอนแล้วเราก็ฟังเพลงแบบน้ำไหลเหมือนธรรมชาติบำบัดอะค่ะแล้วขณะที่พี่เขานวดเราเนี่ยเขาก็จะใส่น้ำมันใช่ไหมคะซึ่งในน้ำมันเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมแล้วเวลาที่เขาแบบลงมาบนตัวเราและรีดเส้นเราอะแล้วเราจินตนาการตามนะคะว่าและเราก็รู้สึกแบบทั้งเสียงดนตรีที่รีแลกกลิ่นหอมของน้ำมันคือรีแลกมากจริงๆค่ะแล้วเรารู้สึกแบบ
ก่อนนวดนะคะเรารู้สึกแบบว่าเออ50ยูโรมันก็เยอะนะแต่เพราะว่าตอนที่เราไปนวดนะเราไม่ได้คิดเรื่องตังค์เลยค่ะเราแค่คิดรู้สึกแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขเป็นความรู้สึกที่แบบสะดวกสบายฉันไม่เมื่อยแบบเหมือนเป็นคุณนายค่ะนอนอยู่เฉยๆแล้วมีคนมานวดมือนวดเท้านวดหลังให้นวดให้เย็นหัวแบบนวดทุกอย่างแล้วเรารู้สึกแบบตอนที่เดินออกมาจากร้านรู้สึกแบบเหมือนฉันมีชีวิตใหม่อะค่ะคือแบบตัวเนี่ยเบาเหมือนเลือดมันเดินไปทั้งร่างกายอันนี้ไม่ได้โม้นะคะแต่ว่าจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าคนเราอะที่รู้สึกแบบว่าเมื่อยเท้าและตึงเดินไม่ไหวอะเราเอาเท้าไปแช่น้ำอุ่นอย่างเดียวอะมันก็ไม่หายถูกต้องไหมคะคือมันก็ดีขึ้นแค่ชั่วคราวแต่ถ้าคุณได้รีเส้นได้บีบให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายให้เลือดมันไหลตัวเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีกว่าสรุปแล้วโดยรวมวันนี้นะคะให้เต็ม10เลยเพราะว่าชอบมากแล้วก็คือการที่กลับมาแล้วนะคะหลังจากนวดเนี่ยไม่ได้มีการระบมช้ำส่วนใดนะคะเพราะว่าถ้าหนักไปเราก็แจ้งพี่เขาได้นะคะหรือว่าถ้าเบาไปเราก็แจ้งพี่เขาได้พี่เขาเนี่ยสามารถแบบมีความเป็นมืออาชีพอะค่ะเอาง่ายๆสามารถนวดให้เราได้ด้วยน้ำหนักที่แบบพอดีแล้วเรารู้สึกแบบว่าไม่ทรมานระหว่าง1ชั่วโมงนั้นที่เรานอนอยู่อะค่ะเราสามารถแบบว่าหลับไปได้เลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างสบายขนาดที่ว่าลืมลูกอะเอาจริงๆเรารู้สึกแบบว่าเหมือนตอนนั้นมีแค่ตัวเราอะเราลืมไปเลยว่าเอ้าลูกอยู่กับใครอะใครต้องเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ1ชั่วโมงนั้นเป็น1ชั่วโมงที่มีความสุขแล้วก็รีแลกซ์มากขอย้ำว่ามีความสุขและรีแลกซ์มากค่ะแล้วก็ร้านนี้นะคะจะมีหมอนวดอยู่2คนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะสนใจที่จะไปนวดนะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรรายละเอียดไว้ด้านล่างนะคะของทางคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยยังไงรบกวนให้โทรไปจองนะคะกิ้งกิ้งกิ้งโทรไปจองได้เลยหรือว่าจะส่งข้อความนะไปจองไว้ก่อนก็ได้เรื่องของการส่งข้อความนะคะอาจจะไม่ได้ตอบโดยทันทีเพราะว่าพี่เขาบางทีอาจจะยังนวดอยู่แต่ว่าเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนวดเสร็จเนี่ยพี่เขาเห็นข้อความเนี่ยเขาจะรีบตอบกลับทันทีว่าเขาทางร้านเนี่ยสะดวกว่างเวลาไหนและคุณลูกค้าสามารถมาเวลาไหนได้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจเนี่ยหรือว่าลังเลที่แบบว่าเออฉันจะนวดดีไหมนะคะก็เดี๋ยวยังไงไปชมบรรยากาศร้านก่อนนะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนที่ได้รับบริการมาเพราะว่าเป็นนวดไทยออยล์นะคะไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะคะก็เลยไม่กล้าถ่ายมาเขินตอนนี้ยืนอยู่หน้าร้านแล้วนะคะชื่อร้านสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยค่ะนวดจะมี2สาขานะคะคือเบนิดอมและอันเตอาค่ะอันนี้เป็นสบู่ของมาดามเฮงนะคะช่วยลดริ้วรอยสิวบนใบหน้านะคะแล้วก็รอยดำจากสิวต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราลองมาใช้กันนะคะนี่นะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าสบู่มาดามเฮงสูตรต้นตำรับวิตามินซีจากธรรมชาติผิวกระจ่างใสอุดมไปด้วยคุณค่าวิตามินซีให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื่นสดใสกลิ่นหอมติดผิวได้นานนะคะวิธีใช้สามารถใช้ทำความสะอาดผิวได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะ
นี่ค่ะสบู่มาดามเฮงนะคะหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะคะมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะลองใช้กันเลยค่ะก็เอาสบู่ถูกับมือนะคะเข้ามาถูหน้าสำหรับคนที่ชอบสบู่มีฟองนะคะเขาจะรู้สึกว่าใช้แล้วสะอาดยิ่งถูยิ่งมันนะคะรู้สึกว่าสะอาดหมดจดแล้วไม่กลิ่นหอมด้วยนะคะง่ายต่อการใช้งานค่ะจะไปล้างหน้าก่อนนะคะอันนี้ล้างหน้าแล้วก็ซับหน้าแล้วนะคะหน้าก็จะรู้สึกแบบตึงๆขึ้นมานิดนึงสรุปโดยรวมเลยนะคะสบู่มาดามเฮงนะคะมีกลิ่นหอมใช้งานง่ายก้อนเล็กพกพาสะดวกนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะถ้าเกิดท่านใดที่อยู่สเปนแล้วก็สนใจนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ของร้านนวดเลยนะคะขอบคุณค่ะ